คะแนนถือว่าสูสีมากสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้โอเคเดี๋ยวเราคุยกับตัวแทนก่อนพี่สิงห์ก่อนวีรสิงห์คชสิงห์ตอนนี้เราเตรียมการไปถึงไหนแล้วพี่เรื่องถนนของเราก็ตอนนี้ก็ไปบอกชาวบ้านนะครับว่าสักประมาณเดือนหน้าเราก็จะได้งบประมาณไปก่อสร้างถนนขอนแก่นนะนายกจ่อยของเราครับคุณฉินวรปัญญาสถิตนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียงเราเตรียมพื้นที่ถึงไหนแล้วครับเตรียมพร้อมรอรับงบมาแล้วครับเช่นเดียวกันขณะนี้เราปรับพื้นที่หรือยังยังครับรออีกสักประมาณเดือนหน้าเช่นกันครับโอเคเฮ้ยคุณดูตื่นเต้นนะฮอตเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่พี่เกมน้องคุณหน้าตาอยากจะบอกว่าเข้าเป็นคนขอนแก่นบ่มีอย่างที่เข้าเฮ็ดบ่ได้ทับทิมพูดอะไรกับปุ๋ยเลยน้องทำได้อยู่แล้วค่ะเราจะเริ่มด้วยเพลงสาลิกาไร้รังนะครับโดยน้องฮอตจากจังหวัดขอนแก่นครับฮอตขอนแก่นเคยใช้น้ำเสียงชนะคู่ต่อสู้มาแล้วแต่รอบสองนี้มีความตื่นเต้นและกังวลความกังวลนี้จะมีผลต่อน้ำเสียงและอารมณ์เพลงของเขาหรือไม่มาเอาใจช่วยกันครับคำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าที่คนมอนมินพลัดถิ่นมาไกลขอพึ่งชายคาและอาศัยโปรดเห็นใจสาลิกาคำคืนนี้พี่ไร้ที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเธอหน้าแก้วตาเพียงอาศัยข้างสังสางพี่ก็จะลาสงสารสาลิกาพี่มาครวญคำรำบอนหน้าสมเด็จโอ้ยหน้าเวทนาโอ้สาลิกาเวลานี้ไร้รังนอนไม่ได้นอนเพียงขอชายคาเคียงบังออนพอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนพี่ก็จะจอนจำลาต้องพบพินโมยมินด้วยใจอาวรขาดที่พักผ่อนไปก่อนเถิดสาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาลิกาพักเงินนอนตื่นเต้นและความกังวลที่ไม่แพ้กันแต่5คะแนนที่นำอยู่จะพอที่ทำให้เธอระงับความตื่นเต้นนี้ให้มีสมาธิในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงหรือไม่เรามาฟังกันเลยครับจระเข้มันหลังน้ำตาเวลามากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อไปมีรักใหม่สัมพันธ์แล้วมา
2จังหวัดมีของดีทั้งคู่เลยใช่ตีความหมายตีอารมณ์อย่างฮอตนี่เขาแบบว่ามาใช่เลยเพราะว่าสาริกาไร้รังพี่อาจจะเพิ่มเติมตรงโอ้ยนิดนึงมันมีท่อนโอ้ยมันไม่เสียดทานเสียดแทงอ๋อเหรอเอาของพี่ไปใช้คือนะอันนี้ไม่ได้ดูเสียดทานเสียดแทงอันนี้มันเสียดแทงไปเลยแล้วไม่ต้องจำไปของเราดีแล้วส่วนปุ๋ยเนี่ยโหชอบที่สุดคือชอบเนื้อเสียงเขาฟังน้องสองคนทั้งฮอตทั้งปุ๋ยเองครับขนลุกด้วยกันทั้งคู่ครับฮอตเองเนี่ยคือสาริกาบอกเลยนะถ้าเป็นพี่พี่ซื้อกงทองให้เลยฮะส่วนปุ๋ยเองนะครับถ้าพี่เป็นจระเข้พี่จะไม่กินหนูเพราะหนูร้องดีมากจริงฮอตเนี่ยร้องดีอยู่แล้วอาจจะต้องเพิ่มอารมณ์ขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดเข้าไปในรอบหน้านะคะลองดูนะอันนี้เพิ่มเติมนะคะส่วนปุ๋ยโอ้ยขนหูลุกมีขนหูใช่ขนหูลุกก็จะอยู่แถวๆนี้ตลอดแล้วก็คือเป็นคนที่คุมลมดีมากนะคะไอ้ที่พี่ตกใจมากคือหนูเข้าใจเพลงทุกอย่างเลยเก่งวันนี้เก่งนะยังขนลุกอยู่เลยเก่งทั้งสองคนตรงนั้นก็ลุกเหรอฮะลุกค่ะฮอตนี่เป็นคนคาแรคเตอร์เสียงใสนุ่มลึกเสียงหล่อเหมือนเทพบุตรลูกทุ่งนี่ด้วยเนื้อเสียงของเขาแต่พอมาร้องเพลงสาริกาไร้รังเนี่ยเศร้าทั้งเพลงเลยเพลงสาริกาไร้รังแต่น้องร้องแบบสาริกาไม่มีรังเลยมาถึงน้องปุ๋ยระนองครับร้องทีหลังคะแนนนำ5คะแนนด้วยรู้แกวคู่ต่อสู้แล้วขยับยังไงมาใส่เต็มที่ฝึกออกมาไงครูฝึกไงร้องอย่างนั้นก็เป็นคู่ที่โหดมากจริงๆของน้องฮอตนะครับชอบในความเป็นเอกลักษณ์เสียงเขาถ้าร้องแล้วเป็นตัวเราอะแต่นี่คือเสียดายว่าเพลงมันเศร้าทั้งเพลงจริงๆเนื้อเสียงของพี่แอลจะมีเสียงปลายเสียงที่แหลมๆคือน้องฮอตจะไม่มีตรงนี้มันก็เลยดูเศร้าไปแต่ว่าร้องเพราะนะครับลูกคอวิธีการลากเสียงดีหมดทุกอย่างเลยส่วนน้องปุ๋ยนะครับผมชอบตอนเก็บรายละเอียดนาสิกดีคำไทยชัดอักขระชัดเจนเนื้อเสียงได้หมดหัวหน้าทีมยิ้มใหญ่เลยผ่านแล้วลูกเอ้ยผ่านแล้วหนักแห้งแล้วครับหัวหน้าทีมยิ้มหนักแห้งเลยฟังวิวิจารณ์แล้วท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นใครช่วงหน้าเราจะรู้ผลทันทีนะครับขอนแก่นหรือระนองจะเข้าไปในรอบต่อไปครับเดี๋ยวรู้ผลแล้วนะจะได้รู้ผลกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปถึงการรู้ผลนั้นเรามารู้ผลความสนุกสนานจากกองเชียร์ก่อนจะเป็นระนองหรือขอนแก่นครับตอนนี้จะมาลุ้นคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน2จังหวัดครับใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับมาดูคะแนนของขอนแก่นก่อนนะครับและคะแนนของน้องฮอตจากขอนแก่นคือเต็ม1,000คะแนนครับกรรมการคนละ200คะแนนคะแนนครับโอเค978คะแนนนะครับคือคะแนนที่น้องฮอตทำได้นะครับแต่เดิมจังหวัดระนองนำอยู่5คะแนนเพราะนั้นคะแนนที่หนูต้องทำให้ได้คือ973ขึ้นไปโอเคพี่ๆต้องช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับพี่ทับทิมเชียร์จังหวัดขอนแก่นไม่เชียร์ระนองเชียร์ระนองส่วนพี่บิ๊กเอ็มแช่งระนองด้วยอย่ามาแช่งโอเคและคะแนนของน้องปุ๋ยจากจังหวัดระนองคือคะแนนเกิน973นะครับคะแนนที่ลดคือ973ขึ้นไปคะแนนที่เหลือต้องการคือ900
วันนั้นจังหวัดที่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับเข้าใกล้ ASG มากขึ้นแล้ว1ล้านบาทนะครับจังหวัดระนองคราวหน้านะครับการแข่งขันของเรายังเป็นรอบที่2เหมือนกันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างจังหวัดนครนายกจะเจอกับจังหวัดชลบุรีครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้านครนายกปะทะชลบุรีสนุกกับดาราประจำจังหวัดน้ำรับผิดพัดนครนายกผมปอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรู้รอดจริงๆนะเนี่ยขนมันลุกขึ้นนี่เลยนึกว่าหลังอ่านเลยเนี่ยเกี่ยวก้อยชลบุรีวัดเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจน้องดีมากน้องดีมากร้องโชว์พิเศษจากข้าวทิพย์ที่ดาดินน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่นอนเคยโมโหใครไหมเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเดินซ้ำเดินซ้ำไอ้ดื้อสาวหน้าบ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้พวกเราชาวขอนแก่นก็ทำเต็มที่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสพวกเราจะกลับมาทวงแชมป์แน่นอนครับผมวันนี้ระนองของพวกเรานะคะผ่านเข้ารอบแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะระนองสู้ไม่สู้